สวัสดีค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะกับ Mentor 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 แล้วก็อีกครั้งหนึ่งกับจิ๊บค่ะที่จะมาดึงความลับสุดซ่านะคะจากบรรดาหนุ่มๆไฮโปรไฟล์ทั้งหลายค่ะมีอีกไหมพี่พี่พอกมันยากขนาดนี้เลยเหรอว่าไงน้องสาวว่าอย่าปลาเบ๊ย์หลายเทคมากเลยอ่ะอีกมุมเดียวเหรอเขาไม่อยากเป็นฮิปฮอปอ่ะมันลำบากไปสำหรับเขาอ่ะเมนทอล์คแฮงเอาท์บายสิงสุดาเอาละค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะไม่ย้ายแล้วนะไม่ย้ายมุมกล้องแล้วนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะในหนังค่ะพี่ท็อปนะคะช่วงนี้ทำงานเยอะค่ะเที่ยวก็หนักนะคะโผล่ญี่ปุ่นที่อยู่ๆก็ไปยุโรปด้วยนะคะจิ๊บก็เลยยึดตำแหน่งพิธีกรแล้วล่ะค่ะจะมาล้วงนะคะความลับของหนุ่มๆที่มีไลฟ์สไตล์เรียกได้ว่าตรงข้ามกับท็อปเนทเซตอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะวันนี้เขามาในแนวฮิปฮอปค่ะฮิปฮอปแต่ฮิปฮอปทำไมต้องเป็นร้องแร็ปแบบ MC รวมถึงต้องมีแบบโฮปาร์ตี้แล้วก็สาวๆนุ่งบิกินี่วันนี้เราให้พวกเขามาตอบดีกว่าเพราะมันคือวัฒนธรรมที่คนไทยเราไม่เข้าใจไปพบกับพวกเขาเลยดีกว่าค่ะกับสาวสายค่ะนะคะไปเจอกับเซบาสเตียนในช่วงสิงสำราญก่อนดีกว่าค่ะเดี๋ยวเซบาสเตียนเขาจะบอกเราเองนะคะว่าแหล่งแฮงเอาท์สุดซ่าตอนนี้คือที่ไหนเราจะได้ไม่ตกเทรนด์ค่ะสิงสำราญซ่าเน็ตเวิร์ก by สิงโซดาสวัสดีครับวันนี้สิงโซดากับผมเซบาสเตียนจะพาคุณไปสิงสำราญกันที่ไหนเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับสิ่งสำคัญก่อนนะครับซึ่งตอนนี้เราก็มาแฮงเอาท์กันที่ร้านบิตเตอร์สวีทนะครับผมอยู่ที่ถนนลาดพร้าว64ครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าเลยว่าเป็นยังไงบ้างอ้าวไปกันเลยครับเพื่อนสำคัญคือแอปพลิเคชันสำหรับชาวไนท์ไลฟ์ของเราครับเพียงแค่ดาวน์โหลดแล้วเช็คอินเข้าไปคุณก็สามารถรับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมทั้งสะสมคะแนนเพื่อร่วมกิจกรรมพิเศษต่างๆได้อีกเพียบเลยครับสำหรับบิตเตอร์สวีทรับส่วนลด 10% สำหรับอาหารครับBitter Sweet เหมาะกับชาวสิงห์ที่ชอบอาหารเป็นสไตล์ฟิวชั่นครับและคอนเซ็ปต์ที่นี่ครับผมกับคอนเซ็ปต์ร้านที่เป็น Bar and Bristo นะครับผมเพราะว่าเป็นเมนูที่มีหลากหลายสไตล์ด้วยกันแล้วชาที่ลงตัวอย่าง 100% ครับและอีกหนึ่งเรื่องที่คนเช็คอินที่ Bitter Sweet Bar and Bristo ก็คือเรื่องอาหารครับผมตรงนู้นเป็นจานหลักนะครับแต่ผมขอรับที่จานนี้ก่อนดีกว่า Plus Salmon ครับผมจานนี้เช็คอินได้เลยครับเช็คอินตามมาซีซ่ากับจานที่2กันดีกว่าครับยำแซ่บแอปเปิลจานเด็ดจานสุดท้ายที่ขามาได้นะครับข้าวผัดน้ำพริกปลาชื่อเดี๋ยวกินกันเลยดีกว่าครับว่าอร่อยแค่ไหนกันแน่ลุยแค่เลือกโซนที่ใช่และที่ไหนใกล้คุณคุณก็จะได้มาสุดกับผมนะครับเซบาสเตียนเจอกันครับผมสิงสำราญซ่าเน็ตเวิร์ค by สิงโซดาตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะไปดูกันว่าโลกของศิลปินฮิปฮอปที่ต้องดูซ่าดูคูลตลอดเวลานั้นในเลเวลที่ลึกกว่าภาพที่เห็นจะเป็นอย่างไรน้อยกว่ามากกว่าหรือว่าเท่ากับลุคใน MV หรือเปล่าตอนนี้สาวสายพร้อมแชร์ความซ่าให้ถึงขีดสุดในช่วงเวลาเงาวันนี้แล้วครับเมนสตาร์ดีกรีความซ่าเลเวล1และแขกรับเชิญเราในวันนี้ค่ะขอต้อนรับเลยดีกว่ากับเซาท์ไซด์สวัสดีค่ะสวัสดีครับ
ี่มาจากคำว่าภาคใต้ง่ายๆก็คือที่ที่เราพบเจอกันเราเป็นชาวภูเก็ตครับดูกระติดตันเล่นเคเบิลสกีชวนกันทำเพลงกันไอ้นี่ก็พ่นกราฟิตี้เก่งคนนี้ก็เป็นสเกตบอร์ดเก่งมีทีมบีบอยมีรุ่นพี่คนหนึ่งก็เป็นดีเจตามคลับแล้วก็รวมตัวกันขัดแรปเปอร์ไว้ก็หัดแรปกันฟรีสไตล์กันสนุกคือขัดแรปเลยเหรอใช่ครับก็ฟังฟรีสไตล์กันส่วนใหญ่จะเป็นตอนที่เฟรนดี้ขับรถแล้วก็คนอื่นก็นั่งเปิดบีอยู่ข้างหลังรถแล้วก็แรปกันสนุกสนุกแล้วก็เอ้ยลองเขียนนี่ห้องอัดกันอะไรอย่างงี้ตัวของทูพีเอกเนี่ยก็จะเป็นแนวแบบได้ดีกรีนะไม่ได้แรปได้ธรรมดาสิงห์ Battle of the Year ก็ดีเลยสิงห์ Battle of the Year นะฮะก็ได้ที่1มา2สมัยเราก็มาในประเภทของแรปเปอร์ MC จะเหมือนกันถ้าใครได้ดูหนัง8 Mile ที่เขาแรปฟรีสไตล์ Battle กันแต่ว่าตอนนั้นเขาก็จะขอเป็นคลีนนะไม่มีคำหยาบจะเป็นประมาณนั้นถ้าเกิดคนที่เคยดูก็จะนึกภาพออกและอีกคนหนึ่งค่ะเฟรดดี้เองก็ไม่ธรรมดาดีกรีเขาคือบอกว่าแรปได้4ภาษาผมพูดอิตาลีได้อิตาลีไทยลาไทยอังกฤษอีกอันหนึ่งตายในที่นึงนะเอาภาษาใต้อีกอันหนึ่งจริงถ้าใครเคยฟังแล้วก็แรปในเพลงบางเพลงด้วยก็จะมีแทรกอีกนิดหน่อยมันจะเป็นกลิ่นอายอะครับผมบางคนแล้วถ้าแรปสดๆอ่ะมันต้องแรปช้าๆนะบางคนถ้าแรปสดอ่ะตอนนี้เลยลองดิมือคุณเริ่มไปแล้วนะไม่ใช่ไงที่เราคุยกับฮิปฮอปไงเราก็ต้องแบบฮิปฮอปมันต้องแบบเอ้ยยังไงแบบคุณสุดต้องแรปใช่ไหมฮะจะลองดูเฮ้ยคุณได้ดีกรีสิ่งเขาไม่ได้ให้รางวัลกันง่ายๆนะเมนชอปกันอยู่ตรงลาดพร้าว18สาวซ้ายก็เดินผ่านตรง4แยกนี่ทูพีกับเฟรดดี้วีในพี่กิฟต์เขาบอกว่าขับรถจะต้องขับแบบนี้อันนี้หนักกว่าอันนี้ครับพี่เขินเนี่ยพี่เขินเป็นคนพูดน้อยเหรอไม่นะพูดเลยเหรอพูดเลยอ่ะพูดเลยว่าเปล่าอ่ะเมนสไตล์ดีกรีความซ่าและเล่าชื่อภาพส่วนใหญ่คนมองฮิปฮอปผู้หญิงเนี่ยต้องโป้นมต้องใหญ่ก้นต้องมีรวมถึงแบบต้องใส่เสื้อผ้าที่เอ็กที่สุดหรือว่าถ้าเป็นผู้ชายต้องเกงขาใหญ่ๆมาเลยเฮ้ยแล้วตัวลักษณะการเดินก็ต้องแบบตัวใหญ่ๆนิดนึงแล้วแบบเดินกันแล้วเอ้ยไงพูดก็ต้องแบบมือไม้ไปอย่างเงี้ยสร้อยใหญ่ๆฟันเหลืองๆอะไรอย่างเงี้ยฟันทองไม่ฟันเหลืองฟันเหลืองไม่ได้แปลงฟันนะครับฟันทองครับฟันทองฟันเหลืองฟันทองทองฟันทองหมวกต้องมีหัวสกินเฮดหน่อยจริงๆแล้วฮิปฮอปคืออะไรฮิปฮอปเอาถ้าเริ่มมาจริงๆก็คือเป็นเราเรียกว่ากวีข้างถนนดีกว่าเพราะเพลงนี้มันเกิดมาจากข้างถนนชนชั้นที่ค่อนข้างจะนะนี่อเมริกันก็เหยียดนิดหน่อยเหยียดตามก็คือความกดดันเข้ามาเหยียดเยอะเลยแหละใช่เพราะฉะนั้นเขาก็เหมือนยูเพสมาทางเพลงนะทางมิวสิกทางดนตรีทางศิลปะเป็นเพลงเพื่อชีวิตเลยเพราะอย่างที่เขาร้องเพลงก็เรื่องชีวิตของเขาผมเป็นแฟนเพลง JC แฟนเพลง Kanye Westแต่หลายคนเป็นแฟนเพลงใครจะรู้ชีวิตเขาหมดเลยทั้งที่ไม่ต้องเคยฟังสัมภาษณ์อะไรเงี้ยเพราะในเพลงเขาก็จะเล่าหมดเลยเล่าแล้วก็เราก็ยิ่งเหมือนทำให้ยิ่งเชื่ออีกมันเหมือนดูหนังไปด้วยอ่ะเหมือนเราได้ดั้งฟังเขาเล่าเรื่องชีวิตเขาสังเกตเพลงรักฮิปฮอปจะมีแค่ไม่กี่เพลงนะจริงๆจะเป็นชีวิตซะมากกว่าด้วยเมื่อกี้เราพูดถึงฮัสเซิลของเมืองนอกไปแล้วคราวนี้เราอยากรู้ฮัสเซิลของสาวชายบ้างว่าเป็นยังไงไปพูดมามือเราเริ่มมาแล้วอ่ะเราเริ่มเป็นสายฮิปฮอปได้แล้วอ่ะฮัสเซิลจากพวกเราครับมันก็น่าจะย้อนกลับไปที่บอกว่าเริ่มตั้งแต่นั่งเขียนเพลงกันที่ชวนเข้างานกันมันก็น่าจะเป็นคำว่าฮัสเซิลเพราะว่าเราเอาอะไรที่เราสนุกแล้วรู้สึกว่าเรามาลองทำอะไรจริงจังสิลองเสียเวลาลองเสียแรงกับอะไรบ้างอะไรเงี้ยเราหาดนตรีมาเราก็มาแรปเสียงดนตรีมาขายตามเฟสติวัลเพลงแล้วก็ได้เงินมาก้อนแรกก็ว้าวกันถ่ายรูปอยู่แล้วก็แบบถ่ายรูปหน้าถ่ายคนแบบแล้วก็เอาเงินนั้นมาใช้มาอินเวสต์ไปใช้อีกเพราะฉะนั้นมันก็เลยเริ่มนั่นก็เรียกว่า on the grind ครั้งแรกพอมีตอนนั้นแล้วก็ถึงวันนี้แล้วก็มีเราก็ทำเสื้อขายเนาะทำเสื้อแบรนด์ตัวเองก็นั่นก็เป็นการฮัสเซิลในการนึงอีกที่มีเสื้อยืดขายอย่างอื่นหาอย่างอื่นทำแจ็คเก็ตมีหมวกมีหมวกมีแจ็คเก็ตมีเสื้อยืดอย่างเงี้ยก็ทำให้โลโก้ของเราเนี้ยควรเห็นมากขึ้นด้วยในเวลาเดียวกันที่ทำเสื้อการที่คุณเจอไทเทได้คือตอนนั้นที่เขาไปเล่นที่ภูเก็ตแล้วคุณก็ไปเล่นเปิดให้เขาแล้วเขาก็เห็นถึงว่าความสามารถที่มีแต่ว่าเรามีผลงานเรื่อยไม่ใช่แบบโอเคปุ๊บป๊อปง่ายๆนะครับคือเห็นกันมานานแล้วดูแล้วดูอยู่ครับใช่จริงเหรอเราก็ขึ้นมากรุงเทพด้วยแล้วก็มีโอกาสมาเล่นตามงานนู้นงานนี้ด้วยเราก็ได้เจอก็มีโอกาสเล่นเปิดให้กับมีเอคอนใช่ไหมมีเอลเอ็มเอสเอโอมีสโนว์ดอร์ฟลอไรด้าฟลอไรด้าใช่ซาวด์ไซด์เพลงอ่ะแต่ละเพลงทำไมมันถึงแบบมันจะมีแบบต
้องเซ็นเซอร์บ้างหรือว่าไม่ผ่านบ้างรวมถึงคำหยาบบ้างไม่มีเลยไม่ได้เหรอบางทีมันหยาบด้วยเนื้อหาเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราอยากจะเสนออยู่แล้วมันบางทีมันเป็นมุมมองสังคมได้เนอะใช่ใช่แบบที่เราเห็นถ้าอย่างนั้น MV เพลงแรงของคุณเนี่ยที่สาวสาวล้อมรอบเยอะนั่นก็หมายถึงว่ามันก็เป็นสาวๆก็ปาร์ตี้ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็หมายถึงว่าชีวิตของคุณสาวๆเยอะสิเพราะว่าคุณบอกตรงที่นี่คือเวลาคุณไปปาร์ตี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเชื่อว่าถ้าเราไปปาร์ตี้กันเอาไปเลยเนี่ยโต๊ะหน้าดีเจเพื่อนดีเจปอบๆรอเป็นผู้ชายหมดเลยเฮ้ยยาเมนสไตล์ดีกรีความซ่าเลเวล3มาถึงเรเวลต่อไปนี่เป็นเรเวลที่3แล้วความซ่าระดับ3ของเราเปิดด้วยเรื่องซ่าๆดีกว่าความซ่าของเซาไซที่เคยทำมาที่เรียกได้ว่าซ่าสุดๆคือเรื่องอะไรเอาซ่าแบบพูดได้ใช่ไหมถือว่าคุณไปเล่นคอนเสิร์ตอยู่บนเวทีคอนเสิร์ตวันนั้นเป็นรู้สึกว่าเป็นแอบกลางแจ้งนิดนิดซึ่งพองานกลางแจ้งนี่กลางวันกลางคืนกลางคืนฮะกลางวันไม่เคยมีงานจ้างเลยนั่นหมายว่ามีบ้านก็เป็นแบบซ่าคอนเสิร์ตพอเป็นกลางแจ้งปุ๊บนั่นหมายความว่ามันไม่ใช่คลับแล้วไม่มีกาดนี่กันหน้าตาแบบไม่น่าไว้ใจอ่ะดึงเหมือนมันดึงหรืออะไรเงี้ยจริงเหรอจะเอาลงไปข้างล่างให้ได้กับมันอ่ะเพื่อนเราก็เลยส่งเขากลับไปเบาไม่เบามากแต่ดิ้งเลยเป็นการสบัดมากกว่าเฮ้ยไปสิอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องสบัดครับไม่ดูดีเลยนี่ทาเรื่องนี้สอนให้รู้นะครับว่าดึงได้ครับผมให้สนุกครับให้พอสนุกครับผมแต่อย่าปีนเวทีนะอย่าปีนครับไม่ดีครับตอนแรกผมโดนก่อนนะผมยืนอยู่กอดเชือกรองเท้าอะไรเงี้ยแต่ผู้หญิงใช้รองเท้าถอดเชือกรองเท้าไม่ได้แล้วเชือกซ้ายมาทางเชือกขวาจริงเหรอโดนบ่อยคนดูเป็นอย่างนี้เหรอผมนี่ใส่กระซ้านนี่ขนนะแข้งนี่กรึบเฮ้ยทำไมเขาเล่นกับพวกคุณอย่างนี้ไม่มีใครเคยพูดว่าแบบเข้าถึงไงเราเข้าไปเวลาเห็นสาวเห็นอะไรเราเดินเข้าไปเลยเราเข้าไปเล่นกับเขาเลยไงไม่คือไม่เคยมีวงไหนที่โดนแฟนคลับเอาเชือกผูกรองเท้าแกะเชือกรองเท้าของนักร้องแล้วมาผูกหรือว่าถอนขนหน้าคงหน้าแข้งไม่มีแต่ว่าพูดไม่รู้แหมมีศิลปินบางคนนอนนั่งนี่เลยไม่อันนั้นคือมันโอเคแต่คือถอดขนนะแข้งนี่มันแบบเฮ้ยมันเกินรับได้อะคนหนึ่งเขาขนนะแข้งสั้นมันนี่ก็เป็นเรื่องที่คิดว่าน่าจะเป็นซ่าที่สุดมีโอกาสก็มาแจมไปบนเวทีได้ไม่เรากลัวพูดเลยยาวมาได้เฮ้ย MV เพลงแรงของคุณที่มีแบบสาวๆมาล้อมรอบเยอะๆหมายถึงว่าชีวิตจริงของคุณก็คือสาวๆล้อมๆอย่างนั้นเหรอคะตรงไหมมันก็ตรงนะเวลาเราไปเที่ยวเราก็เซ็กว่าเราอยากเจอสาวปาร์ตี้อ่ะแต่ที่เกิดในสตูดิโอมันสตูดิโอมันสาวเยอะนั่นแต่เราก็อ่ะมองมีอยู่คนนึงที่เราชอบอย่างเงี้ยอ่ะคนนี้แรงดีอ่ะมันก็จะเป็นเรื่องราวของมันไปเพราะว่าคือถ้าอย่างไปเที่ยวแล้วก็แบบรอบผมแม่งผู้ชายหมดเลยอะไรเงี้ยคงย้ายคงย้ายคือเพราะฉะนั้นนี่เป็นภาพที่ใจใช่ไหมนึกออกเฉยว่ามันเป็นสีสันอะไรเงี้ยนอกเหนือจากแรงเดียวจากมีคอมบิเนชั่น3ครับมีไทเทเนียมมีซาวด์ไซด์แล้วแต่นั้นมีอีซี่นะครับเพื่อนเราเป็นโปรดิวซ์มากับวง I Am Mindset มีคอปัสมาจากนิวยอร์กนะครับเจสันนะครับอย่างอันนี้แรงแล้วก็ฝากไว้เพราะเดี๋ยวเรากำลังจะมีแคมปัสทัวร์จะไปเจอกับพี่ๆน้องๆหลายๆแล้วก็มีคอนเสิร์ตเรื่อยๆด้วยดูใน titanium.biz ด้วยครับฝากไว้เลยครับเรื่องคอนเสิร์ตเรามีเสื้อยืดลายใหม่เพิ่งมาเพิ่มอีกอัปเดตมาตลอดเรื่อยๆก็มีที่ไนเฟสนะครับถ้าเกิดใครสนใจแล้วก็เซคับก็แล้วก็ร้านพวกเวดับที่ขันนะครับไปดูกันได้แล้วโหลดเพลงดอกจัน123-8008ก็โหลดทั้งเพลงเซาท์ไซด์เพลงใหม่แรงก็ได้ทีนี้ตอนนี้ก็มี Baby Don't Stop ออกมาพร้อมๆกันเลยเป็นเพลงปาร์ตี้เหมือนกันไปดูด้วยกับพี่ลิเดียนั่นเองใช่กันเด็กกันได้ครับโอเคไงก็ต้องขอขอบคุณนะคะสองหนุ่มชาวไซด์มากๆที่มาคุยกับเราสนุกมากครับขอบคุณครับMen Talk ว้าว yes ช่วงนี้ we men talk ใช่ไหมอยากให้ผู้ชายพูดเรื่องความในใจเรื่องหนึ่งแล้วกันก็จัดไว้แด่ผู้หญิงที่เราเจอเพิ่งรู้จักเนี้ยสวัสดีค่ะเอาค่ะเขินๆได้อายนะบางทีทำแก้ว6เนี่ยบุ้มอุ๊ยปี๊ดปี๊ดปี๊ดอุ๊ยแม่มึงต้องเซ็นเซอร์คือเป็นคำที่แบบอ้าวเฮ้ยอะไรวะเนี้ยแล้วเป็นเฉพาะผู้หญิงนะผู้ชายไม่ค่อยมีแบบอะไรอย่างเงี้ยนะบางทีป้าเราเคยเจอคุณแม่อะไรปกทีปล่อยคำหยาบเฮ้ยบางทีไม่เคยได้ยินเขาพูดแต่ทำไมต้องพูดพอของหล่นมันก็เป็นสิ่งที่นะน่าคิดน่าคิดฝากไว้สำหรับสาว